สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดโดนเด้งอีกรอบครม.สั่งบิ๊กโจ๊กพ้นทุกตำแหน่งในตำรวจเด้งเข้าสำนักนายกมีรายงานว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งด่วนแต่งตั้งชุดปฏิบัติหน้าที่ใหม่แทนทุกตำแหน่งเดิมและทุกศูนย์เฉพาะกิจต่างๆที่มีชื่อพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานปฏิบัติหน้าที่ล่าสุดครม.มีมติให้โอนย้ายเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้วันที่9เมษายนปีพ.ศ. 2562พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามคำสั่งวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติด่วนพิเศษที่0007/160ลงวันที่9เมษายนปีพ.ศ. 2562โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่าอ้างถึงคำสั่งตำรวจที่232/2562ลงวันที่5เมษายนปีพ.ศ. 2562สั่งการให้ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมตั้งแต่วันที่5เมษายนปีพ.ศ. 2562เป็นต้นไปเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ตำรวจมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับคำสั่งตำรวจจึงให้ผู้อำนวยการศูนย์พิจารณามอบหมายให้ข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เหมาะสมไปปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ต่างๆแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหรือเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวซึ่งศูนย์ยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขตำแหน่งให้เป็นปัจจุบันแล้วเสนอพิจารณาภายในวันที่9เมษายนปีพ.ศ. 2562ทั้งนี้หากมีการจัดชุดปฏิบัติการใดๆที่มีผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหัวหน้าให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแต่งตั้งชุดปฏิบัติการใหม่ให้เรียบร้อยโดยด่วนจึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วนและล่าสุดที่ประชุมครม.มีมติโอนพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีวันเดียวกันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่2/2562เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยให้พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรายการทีวีอ้างโทรหาบิ๊กโจ๊กยอมรับสายบอกสบายดีแต่ไม่พูดเรื่องถูกย้ายผู้ดำเนินรายการทีวีเก็บตกจากเนชั่นอ้างโทรศัพท์หาบิ๊กโจ๊กรับสายบอกว่าสบายดีแต่ไม่สะดวกพูดเรื่องถูกย้ายเมื่อวันที่8เมษายนในรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็นในประชาไทยผู้ดำเนินรายการได้เปิดเผยในรายการว่าได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานอดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่เงียบหายไปหลังมีคำสั่งถูกย้ายขาดจากตำแหน่งเดิมเข้าไปประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในประชาไทยระบุว่าได้โทรศัพท์ไปถามว่าเรื่องที่ถูกย้ายเป็นอย่างไรโดยพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ได้ตอบว่าถ้าผมพูดมันจะไม่เหมาะสมผมเป็นเด็กเดี๋ยวให้ทางผู้บังคับบัญชาชี้แจงดีกว่าทางนี้ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวในรายการว่าพ่อถามต่อว่าสบายดีหรือเปล่าพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ตอบว่าสบายดีครับสบายดีแต่ผมว่าไม่สะดวกที่จะพูดถึงเรื่องนี้ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงเถอะครับอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงสายวันเดียวกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีรายงานว่าพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ได้มารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามคำสั่งดังกล่าวแล้วซึ่งต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโป๊แตกโยกย้ายนายตำรวจผิดฟ้าผิดตัวปมปริศนาโจ๊กหวานเจี๊ยบ
โดนคำสั่งฟ้าผ่าช็อกเวทวงศ์สีกากีเมื่อพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กพ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติแทนอย่างไม่มีกำหนดเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับโจ๊กหวานเจี๊ยบนายตำรวจระดับปรากฏการณ์ของสตช.เพราะนอกจากเป็นนายพลอายุน้อยด้วยวัย40กว่าปีแบบที่น้อยคนนักที่จะทำได้ในหน้าที่การงานเขาก็เติบโตอย่างรวดเร็วตำแหน่งสำคัญเช่นผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวผู้บังคับการตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในตำแหน่งล่าสุดบิ๊กโจ๊กใต้ร่มเงาของรัฐบาลคสช.ใช้เวลาไม่กี่ปีพิสูจน์ตัวเองในตำแหน่งที่ว่าจนถูกคาดหมายจะก้าวขึ้นสู่เบอร์ต้นๆในสตช.ในอนาคตอันไกลว่ากันว่าความสำเร็จเกินกว่าใครในรุ่นเดียวกันหรือรุ่นพี่ๆส่วนหนึ่งมาจากนายตำรวจหนุ่มจากสงขลาวัย48ปีนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น47ผู้นี้ขยันทุ่มเททำงานหนักโดยมีผลงานมากมายเข้าตาผู้ใหญ่และคนทั่วไปด้วยสไตล์นอบน้อมพูดจาอ่อนหวานอันเป็นที่มาของฉายาโจ๊กหวานเจี๊ยบแต่อีกส่วนหนึ่งก็ว่ากันว่าได้บารมีของพี่ใหญ่คสช.พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผลักดันบิ๊กโจ๊กเริ่มทำงานเข้าตาลุงป้อมตั้งแต่สมัยติดยศพันตำรวจเอกช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคคสช.ดวงดาวฤกษ์ของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ก็พุ่งปรี๊ดได้รับมอบหมายตำแหน่งสำคัญดังกล่าวรวมถึงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังงานสำคัญทางการเมืองของลุงป้อมอย่างนโยบายปฏิบัติการล้างหนี้เงินกู้ทวงคืนโฉนดทั่วประเทศผลงานโบแดงของคสช.ที่ทำให้พลเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรีที่คุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยโฆษกประจำตัวให้เป็นที่จดจำในหมู่ประชาชนทั่วไปเมื่อการมีซูเปอร์คอนเนคชั่นหนุนหลังและผลงานดีงานสำคัญจึงตกถึงมือบิ๊กโจ๊กอยู่เนืองและที่สุดของที่สุดในแวดวงสีกากีก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจเช่นนี้เองชื่อบิ๊กโจ๊กจึงถูกเอ่ยถึงอำนาจบารมีเป็นผู้มีบทบาทในการแต่งตั้งโยกย้ายให้คุณให้โทษตำรวจทั่วประเทศในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาพอถึงฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายจึงไม่แปลกที่พี่น้องในวงการตำรวจรักบิ๊กโจ๊กเป็นพิเศษวิ่งเข้าหากันฝุ่นตลบแต่เจ้าตัวปฏิเสธไม่เคยใช้อำนาจบารมีในทางนี้ลือกันไปเองไม่เคยไปข้องเกี่ยวและไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายแม้จะพยายามกันตัวเองออกจากวงอำนาจที่ว่ากันว่าเขาสามารถบันดาลตำแหน่งของเหล่านายตำรวจได้โดยจับกุมคนปล่อยข่าวมาแถลงต่อสื่อแต่การแต่งตั้งยกย้ายนายตำรวจระดับผู้กำกับครั้งล่าสุดก็ยังมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าบิ๊กโจ๊กจัดให้ในหลายตำแหน่งกระจายไปในหลายพื้นที่สำคัญที่จะพลิกชะตานายตำรวจผู้นั้นอัปเกรดขึ้นมาจากธรรมดาโลกไม่จำให้เป็นตำรวจที่อยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะในเมืองหลวงโอกาสที่จะสปริงตัวขึ้นไปในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นไปอีกก็มีสูงลือกันมาเป็นทอดๆว่าการอัปเกรดจากนายตำรวจภูธรเข้ามานครบาลค่าตั๋วนั้นแพงระยับเมื่อจ่ายแพงก็ต้องคาดหวังสูงได้อยู่ในที่ที่ดีๆและหากไม่เป็นไปตามที่ดีลกันไว้ก็ย่อมมีปัญหาที่ไม่คาดฝันตามมาจะเรียกว่าถึงคราวหรืออะไรไม่อาจทราบได้การแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้ดันมีปัญหาอย่างที่ว่า
เกิดปัญหาการทำงานของนายตำรวจระดับผู้กำกับรายหนึ่งซึ่งเพิ่งถูกโยกย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามากทม.แล้วทำงานพลาดและเป็นเคสที่ไม่ควรให้อภัยยิ่งเสียด้วยเรียกว่าผิดฟ้าผิดตัวในตำแหน่งแห่งที่แทนที่จะเป็นคนที่เหมาะสมดันเอาคนที่ไม่ประสีภาษามาทำงานใหญ่พอเรื่องโป๊แตกใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังการโยกย้ายนายตำรวจนายนี้จึงต้องสืบสาวราวเรื่องกันอย่างซีเรียสฟ้าเลยผ่าเปรียงขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าและโพสต์ทูเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ